ยืมเพื่อนมารีวิวตั้งชื่อช่วงใหม่ดีเลยดีกว่าไหมเนี่ยสวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยวันนี้มีดราก้อนบอลโคคาโคล่าเซต1นะครับซึ่งมีถึง2เซตนะก็มีจำนวน12ตัวสามารถมาต่อเป็นฉากแบบมานนี้ได้เลยนะครับตามข้อมูลที่ได้ไปหามานะครับทั้งหมดเนี่ยมันมีทั้งหมด2เซตนะเดี๋ยวเซตที่2ผมจะรีวิววันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะยาวไปนะชุดที่1เนี่ยเขาบอกว่าราคาประมาณ400บาทนะครับสมัยนั้นนะสมัยนั้นนะไม่ใช่สมัยนี้นะก็ได้มาประมาณช่วงที่เขาผลิตมานะครับก็น่าจะมีจัดจำหน่ายปี2559หรือว่าปี2016นะครับชุดนี้นะแต่ชุดที่2เนี่ยจะแลเขาบอกนะอันนี้ก็คือข้อมูลที่อ้างอิงตามกลุ่มดาร์กบอลนะครับนี่ถ้าเกิดเรามาต่อกันเนี่ยก็จะประมาณนี้นะเขาเรียกว่างานฝาโคคาโคล่านะครับบ้านเราชอบติดปากเรียกโคกันนะนี่นะครับก็จะประมาณนี้ทั้งหมด12ตัวรายละเอียดมีตัวอะไรบ้างอ่ะมาดูขอซูมไปที่ตัวแรกก่อนเลยตัวแรกก็จะเป็นโกฮังครับโกฮังเวอร์ชั่นเด็กนะในชุดผมไม่แน่ใจว่าชุดสำนักผู้เฒ่าเต่าหรือเปล่ามันก็นานแล้วนะคิดดูว่ากี่ปีแล้วดูสมัยเด็กๆก็ต้อง30กว่าปีนะครับตัวที่2เป็นยาจิโรเบ้นะครับอ้วนพุงคุยนะยาจิโรเบ้ส่วนตัวที่บินอยู่หัวเขียวๆนี่ก็คือเดนเด้นะครับนะแล้วก็ผมไม่แน่ใจทำไมหน่วยลบพิเศษกีนิวหัวหน้ากีนิวถึงมาอยู่ในเซตนี้นะไม่เอาลูกน้องมาด้วยแล้วก็มีฟิสเซอร์นะครับฟิสเซอร์ร่างที่1นี่ฟิสเซอร์ร่างที่1นะแล้วก็ท่านเจ้าพิภพนะครับถ้าเกิดใครจำได้ท่านเจ้าพิภพเนี่ยก็เป็นคนแรกที่โงกุลเจอเป็นอาจารย์ของโงกุลอีกท่านหนึ่งหลังโงกุลตายอยู่ในโลกวิญญาณนะครับต่อมาก็เบจิต้านะครับหน้าออกจะเบลอๆหน่อยมาในแอคชั่นท่าบินเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมถอดให้ดูดีกว่าปึ๊บแป๊บหนึ่งนะครับคลิปนี้ใช้เวลาหน่อยขี้เกียจตัดต่อนั่นเองถ่ายยาวๆไปเลยโอ้โหมันเป็นจิ๊กซอประมาณนี้เลยดิออกยากเลยนะครับอ่ะก็จะเป็นหมายเลข17หมายเลข18โงกุลแล้วก็หมายเลข16นะครับรายละเอียดงานเนี่ยก็เป็นงานไซจิ๋วน่ารักนะครับดูโกหังนี่นะประมาณนี้งานถือว่าสวยนะครับเป็นงานที่แบบใครที่เป็นติ่งดาร์กบอลเนี่ยต้องดูนะต้องมีเก็บอ่ะนี่ก็คือหน้าของเดนเด้เดนเด้นะครับเดนเด้นี่หน้าจะอวบๆหน่อยนะตัวนี้นี่นะครับมาในชุดของชาวดาแม็กที่อยู่บนโลกเลยนะอึ๊บต่อไปก็เป็นยาจิโรเบ้ครับยาจิโรเบ้ปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยโผล่แล้วนะจะโผล่ในตอนที่โงกุลยังเด็กนะครับยาจิโรเบ้ที่จะโผล่มาบ่อยเป็นถือว่าเป็นตัวแย่งซีนอีกตัวนึงที่ดีเลยแล้วก็หัวหน้าหน่วยรบพิเศษกีนิวนี่นะครับผมเกลียดมันมากเลยนะเกลียดมันตรงที่ผมเห็นหัวมันผมจะอ้วกทุกทีเลยมันเหมือนสมองนะครับสมัยเด็กๆเนี่ยนี่นะครับมาในชุดของชาวไซย่านะครับนี่นะฝาจะมีสลักโคคาโคล่าแบบนี้นะต่อมาก็คือท่านฟรีเซอร์ฟรีเซอร์ร่างนี้เท่อย่างเดียวก็คือยานพาหนะครับผมชอบยานพาหนะการดีไซน์สมัยนั้นเนี่ยถือว่าเจ๋งไปเลยนะครับเบจิต้าครับเบจิต้าหน้าเบอร์หน้ามันแปลกๆนะคิ้วกับตามันติดกันยังไงไม่รู้เข้มนะครับมาในท่าบินนี่กางเกงรัดแน่นติดดากเลยนะครับนี่18บวกอีกแล้วท่านเจ้าพิภพนะครับท่านเจ้าพิภพที่จริงมันจะมีก้อนขี้ตรงนี้นะแต่เพื่อนผมบอกว่ามันหายไปไหนไม่รู้หรือว่ามันไม่มีไม่แน่ใจแล้วต้องไปดูรูปในอินเทอร์เน็ตนะครับท่านเจ้าพิภพนะครับท่านก็ออกมาบ่อยๆเวลาโงกุลตายก็จะเจอท่านนะครับเพราะโงกุลต้องไปอยู่กับท่านนะอะต่อมาก็คือเซลครับไม่ใช่ลดราคานะเซลในที่นี้ก็คือสิ่งมีชีวิตขนาดย่อยนะครับตอนนั้นตื่นเต้นมากนะก็ประมาณนี้นะครับเซลอะไปแล้วตัวไหนบ้างต่อไปก็หมายเลข17ครับนี่หมายเลข17ทำหน้าโอเคนะผมว่าเหมือนอยู่นะก็คือหมายเลข17
ต่อไปก็แฟนของคูรุรินนะครับหมายเลข18ตัวนี้ผมชอบมากในตัวละครผู้หญิงของดราก้อนบอลเพราะว่าเป็นสาวเท่นะครับน่าทำท่าบินเลยต่อไปก็หมายเลข16ครับถ้าใครจำได้ก็หัวบี้โดนเหยียบหัวนะแหมตอนเด็กนี่กรีดการ์ดกับฉากที่โดนทำร้ายนะครับต่อมาก็ซูเปอร์ไซย่าซุนโกคูแต่แปลกทำไมตาเป็นสีฟ้าออกเขียวนะแปลกเหมือนกันนะอันนี้ก็คือเซต1นะครับอ่ะมาดูภาพรวมกันนะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะ12ชิ้นนะครับก็ให้ฟรีเซอร์อยู่ตรงกลางแล้วกันเพราะว่าผมชอบฟรีเซอร์อีกตัวที่เป็นตัวร้ายตลอดการนะครับก็ถือว่าเป็นงานโคคาโคล่านะชุดนี้ถ้าเกิดปี2016เนี่ยมัน400กว่าบาทแต่ปัจจุบันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามูลค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนมาทำเป็นฉากไดโอรามาที่ให้เซต1เนี่ยวิ่งกับเซต2ด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้รีวิวเซต2นะครับก็ติดตามชมการเซต2เนี่ยราคาเนี่ยได้ข่าวว่าไปไกลเลยนะ 2,000 3,000 ก็มีนะครับอันนี้คือราคาที่อ้างอิงตามกลุ่มดราก้อนบอลที่ผมได้ค้นหาข้อมูลมานะส่วนตัวนี้เป็นงานของเพื่อนผมสะสมนะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปกับซีเก้งคอยได้ทุกวันนะครับวันนี้กันดากันบอลนะเกือบทั้งอาทิตย์เลยมั้งเนี่ยสวัสดีครับอ้าวร่วง